สวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกวันนี้อยากจะมาตีความเกี่ยวกับเรื่องข้อกำหนดฉบับที่27นะของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19นะเนี่ยออกมาเมื่อที่10กรกฎาคม2564โดยพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศก็ทำให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนก็วิตกหวาดผวากันไม่กล้าโพสต์ข้อความทางโซเชียลไม่กล้าแชร์ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเพราะในข้อกำหนดฉบับที่17เนี่ยนะครับนะหน้าที่11ไม่ใช่หน้าที่11ข้อที่11นะครับข้อที่11เขาบอกว่านะเพื่อมิให้เจตนาเพื่อมิให้มีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความหวาดกลัวนะครับหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะก็คือห้ามบิดเบือนห้ามทำให้เข้าใจผิดห้ามทำให้เกิดความหวาดกลัวนะครับเรามาดูข้อกฎหมายหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราไปพบข้อเท็จจริงอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเรามาเตือนภัยมีความผิดไหมนะเพราะถ้าเกิดเราเตือนภัยเสร็จแล้วมีคนกลัวเราต้องติดคุก2ปีปรับ 40,000 ตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ซึ่งเป็นโทษขั้นสูงสุดขออนุญาตกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับการนำเสนอข้อมูลความเป็นจริงให้สังคมรับรู้นะครับนะถ้าเรามีเจตนาดีนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าแถวๆบ้านเรามีคนติดโควิดมีคนตายมีอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ได้มีเจตนาร้ายทางอาญานะไม่มีเจตนาให้เกิดความหวาดกลัวนะฮะนะท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะโพสต์ได้แชร์ได้ไม่มีความผิดครับอย่ากลัวขนาดนั้นครับผมเชื่อนะครับรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาที่จะไปจับประชาชนเข้าคุกเกี่ยวกับเรื่องการโพสต์การแชร์อย่างแน่นอนครับช่วยกันแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ